ถึงเวลาทำครัวใหม่สักทีนะฮะหลังจากที่ก๊อกน้ำล้างจานมันเสื่อมสภาพนะครับนานๆก็หยุดต้องใช้กระมังรองนะครับวันนี้ผมจะได้เปลี่ยนใหม่ละแต่มันอาจจะยังไม่เสร็จวันนี้หรอกเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหลายวันแต่ว่าเราจะเริ่มทำจากพื้นครัวก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูไปช็อปกับช่างคนไทยครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาเด็กๆทั้งสองคนไปฝากบ้านแม่ผมก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของรถซูบี้เยอะพอสมควรในการซื้อของนะในอเมริกาเนี่ยถ้าเด็กยังอายุไม่ถึง13ขวบเนี่ยเขาห้ามปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวครับเป็นกฎหมายสวัสดีครับ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 อุ้ยมีของมาส่ง FC ครับ FC ส่งของมาส่งของไปต่างประเทศกับ SME Shippingนะครับส่งมาจากเมืองไทยนะนอกจากนี้เขายังมีบริการรับพัสดุจากหน้าบ้านเลยนะครับดำเนินการแพ็คของแล้วก็เอกสารฟรีด้วยดูการห่อของเขานี่ห่อยังดีเลยขอบคุณมากเลยครับ FC ที่เมืองไทยนะฮะส่งมาให้เย้อันนี้คืออ่างล้างจานเก่าของเราอันนี้คือเครื่องปั่นเศษอาหารคือแบบเก่ามากอ่ะอายุน่าจะแบบเกิน40ปีครับเครื่องนี้อ่างนี้ด้วยคือมันน่าจะมาพร้อมกับบ้านแหละแล้วผมก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยดูดิโอ้โหสนิมแบบเถอะผุหมดแล้วต้นไม้ยังไหม้น้ำแข็งอยู่เลยนะตอนโดนพายุหิมะนี่มันไหม้เป็นใบสีแบบนี้เลยอันนี้ก็ไม่น่ารอดแต่เดี๋ยวมันก็คงโตใหม่ละมั้งมาแล้วเด็กอ้าวต้นไม้บ้านแม่ผมไปไหนหมดเนี่ยหลายหลายคนถ้าเกิดใครจำได้ผมก็ถ่ายบ้านแม่ผมเนี่ยตรงเนี้ยต้นไม้ดอกไม้จะสวยมากเลยแต่ตอนนี้มันหายไปหมดเลยตายหมดเลยต้นมะละกอแม่ผมก็ตายหมดไม่เหลือแล้วฮะต้นไม้บ้านแม่ผมหมดเลยจากที่ดกงดงามป่ายังอยู่ดีโดนพายุหิมะเข้าไปทีเดียวจบทุกอย่างเอาล่ะเราเดินทางมาถึงโฮมดีโป้นะมาใช้เงินครับวันนี้เราจะมาเลือกพื้นครัวก่อนนะครับเพราะว่าไหนๆก็รื้อตู้รื้อซิงค์ในครัวออกแล้วก็ทำพื้นใหม่ไปด้วยเลยก่อนที่เราจะวางตู้เดี๋ยวเราจะทำพื้นก่อนวันนี้นะครับนี่คือเอ๋ครับช่างของเราวันนี้อันนี้ดีมากอันนี้กันน้ำครับแบบนี้กันน้ำ 100% เลยอย่างเงี้ยไม่พองแน่นอนโดนน้ำก็ไม่พองครับทีแรกเราคุยไว้ว่าเราจะเป็นน้าอีกคนหนึ่งนะคนไทยที่จะมาทำบ้านนะครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้แต่พอดีน้าแกไม่ค่อยว่างช่วงนี้แกติดงานทำที่วัดอยู่นะครับแล้วก็น่าจะอีกหลายๆงานเลยหลังจากที่พายุหิมะเข้าเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นนะครับแกก็เลยวุ่นๆและอย่างนึงนะแกอยู่ค่อนข้างไกลจากบ้านผมด้วยพอดีเอ๋เขาเป็นช่างอยู่ที่ฮาวายบินมาเที่ยวพอดีแล้วก็พักอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมก็เลยให้เอ๋ทำต้องเป็นผิวด้านๆทำที่ว่าเลือกมาให้เลยนี่จะเป็นพื้นครัวของเราให้ใช้งานได้ไหมพอหนูบางเหมือนกันนะเนี่ยบางไหมบางกันตกลง5กล่อง5กล่องโอเคยาแนวภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรครับ grout อะไรนะฮะ grout grout อ๋อนี่เหรอ grout แล้วเวลาเราเลือกเราก็ต้องเลือกสีสีตามคล้ายๆกระเบื้องของเราเนี่ยตามนะครับมันจะมี number ของเขาด้วย number บอกเนี่ยตามกระเบื้องเนี่ยครับอันนี้คือเคลือบไอ้กราวอีกทีใช่นึกว่าลงยาแนวอย่างเดียวแล้วจบไม่ใช่ต้องมีเคลือบด้วยเดี๋ยวเราจะต้องทำไอ้นี่ด้วย
กระเบื้องที่แปะผนังผนังในห้องครัวปกติเมื่อก่อนไม่มีเวลาทำกับข้าวมันจะเป็นคราบติดกำแพงเลยแกว่าอยากได้หมวกมีไฟอันเท่าไหร่เนี่ย40เหรียญปลั๊กอันนี้มันพิเศษยังไงครับเวลาน้ำรั่วแล้วมันก็จะช่วยนิดนึงอย่างจริงๆอ่ะมันไม่ได้ 100% แต่แค่แบบเผื่อแบบน้ำมันสเปรย์หรือว่ามันรั่วอ๋อกระเด็นใส่อะไรนี้อ๋อคือมันมีเหมือนมีตัวกั้นอยู่ข้างในรูนี้อีกทีใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่มีใช่ไหมอ๋ออันนี้แบบโบเข้าข้างในเลยคือตอนนี้ที่บ้านผมไอ้เครื่องอบผ้าเนี่ยมันจะมีเป็นฮีทความร้อนออกมาจากเครื่องเพราะงั้นมันจะต้องต่อท่อขึ้นไปแล้วตอนนี้ท่อมันฝุ่นเยอะมันเลยทำให้ตันนะฮะอาจจะทำให้เครื่องเสียได้เราต้องเอาตัวนี้เข้าไปทำความสะอาดมันซื้อไว้20เหรียญเนี่ยเป็นท่อลักษณะประมาณนี้ฮะต่อออกมาจากตูดเครื่องซักผ้าไม่ใช่เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอันนี้เครื่องอบผ้าผมเครื่องซักผ้าผมเนี่ยมันอยู่ในบ้านอยู่ในห้องน้ำก็เลยจำเป็นต้องต่อท่อพวกนี้ออกไปนะไม่งั้นถ้าเกิดไม่ได้ต่อท่อเนี้ยเวลาอบผ้าไอ้น้ำมันจะเต็มห้องน้ำเลยวันนี้เสียไปกับเรื่องพื้นห้องครัวยังไม่ถึง100เหรียญเลยอ่ะเฉพาะค่าของยังไม่ถึง100เหรียญอันนี้คือซากตู้ในห้องครัวใช่ไหมครับใช่ห้องครัวค่ะโอ้ขยี้จนเหลืออยู่ในถุงได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยได้เลยค่ะโหสุดยอดเลยนี่คือสภาพห้องครัวของผม ที่เห็นอยู่นู่นคือ เครื่องล้างจานที่เราไม่เคยใช้ผมไม่เคยใช้เลยตั้งแต่ซื้อบ้านมาแล้วมันก็ติดมากับบ้านตลอดเน่ามากอ่ะที่ฮาวายมีกฎเหมือนกันไหมครับว่าบ้านห้ามมีเชื้อราขึ้นใช่เขากลัวมากเลยคืออเมริกาเนี่ยเอาเป็นว่าอเมริกาบ้านทุกหลังอ่ะห้ามมีเชื้อราขึ้นแล้วตอนนี้คือมันขึ้นแล้วผมเลยต้องรีบทำไงเพื่อส่วนรวมครับแล้วก็เพื่อคนในบ้านด้วยอันนี้คือจะทำอะไรกับเครื่องล้างจานครับเอาไฟฟ้าออกจากเครื่องล้างจานก่อนครับเราถึงจะย้ายไปทิ้งเดี๋ยวผมไปปิดไฟก่อนไม่มีไฟแล้วปลอดภัยวาล์วก็ต้องเปลี่ยนครับดูแล้วถ้าไม่เปลี่ยนวันนี้วันหน้าไม่กี่ปีก็พังแล้วเพราะว่านั่นน่ะสิมันแก่กว่าผมอะเอาเนี่ย เครื่องล้างจานแบบดีไซน์เก่ามากอะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาตู้เย็นออกใช่ไหมครับไว้ก่อนก็ได้ครับไอ้นี่คือเขาเรียกแผ่นยางมาครับใช่ไหมบ้านเราเรียกแผ่นน้ำมันนะแผ่นน้ำมันดีไซน์เฉยมากเก่ามากเอาออกด้วยอันนั้นได้เราทำกับเรื่องนี้ข้อดีของการที่มีช่างพักอยู่ด้วยกันนี่ก็คือแบบทำหันลุ่มหันค่ำเลยโอเวอร์ไทม์ไม่มีโอทีให้แล้วเนี่ยสงสัยอย่างทำไมถึงชอบทำก่อสร้างอ่ะจริงไม่ได้ทำมาโดยกำเนิดนะแต่พอมาได้ใช้ชีวิตทำแล้วเริ่มตั้งแต่แรกทำแล้วมันอยู่ที่นี่ด้วยแล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีช้อยแล้วพอทำไปทำมาเราก็อินแล้วก็
รักมันอ่ะนั่นหรอใช่แล้วเป็นงานที่เรามีความรู้สึกว่าทำแล้วเราได้เงินดีแล้วอ่ะมีปัญหาบ้างไหมเราทำงานคนเดียวเงี้ยที่ฮาวายลูกค้าเขาเป็นไงบ้างอ่ะโหปัญหาเหรอทำงานไม่ทันอ๋อทำงานเยอะมากจนทำไม่ทันแล้วเรารับงานเพิ่มไม่ได้สอบยากไหมเอาไลเซนส์เป็นช่างเนี่ยที่อเมริกาก็มันก็ต้องดูอีกว่าไลเซนส์อะไรถ้าไลเซนส์เกี่ยวกับใช่บนฟาร์มมิ่งไฟฟ้ามันคนละไลเซนส์กันนะครับไฟฟ้านี่ก็สำหรับผมก็ถือว่ายากนะอันนี้ที่เราเทปูนไปเพราะว่าพื้นบ้านผมเนี่ยมันไม่เท่ากันป้ายอย่างนี้เลยเป็นเคิร์ฟหน่อยๆคือมองด้วยตาเปล่าก็พอจะเห็นจริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่ยังเป็นครัวเดิมอยู่ก็เดินก็รู้ว่ามันไม่เท่ากันนะนี่ถ้าเอมีญาติอยู่ที่เมืองไทยแล้วอยากจะให้เขาส่งของมาจากเมืองไทยให้ก็ลองใช้บริการของ SME Shipping คือเขาไปรับพัสดุถึงหน้าบ้านเราเลยแล้วก็แพ็คของให้ด้วยออกเอกสารให้ด้วยฟรีโอ้ยดีจังเลยอันนั้นคือข้อดีทุกจังหวัดที่เมืองไทยว่าใช่ครับสุดยอดฮะพอดีแฟนเขาชอบส่งของมาจากเมืองไทยเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกแฟนลองดูของเขาแจ๋วดีฮะส่งของไปต่างประเทศกับ SME Shipping ถามหน่อยไอ้ตัวนี้มันมีไว้ทำอะไรครับก็จะได้รู้ว่าลายยาแนวอะครับมันเท่ากันเพราะตัวนี้มันทำมาเท่ากันอยู่แล้วอ๋อใช่ก็ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงี้ยทำด้วยมือมันก็จะสามารถขยับได้เดี๋ยวคืนนี้เราจะลงกระเบื้องเอาเฉพาะแผ่นที่ไม่ต้องตัดคือแบบลงเต็มแผ่นไปก่อนนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ที่แบบเป็นกระเบื้องที่จะต้องตัดไว้ทำพรุ่งนี้เพราะว่าทำคืนนี้เลยคงจะไม่สะดวกนะมันดึกแล้วอ่ะคืนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วฮะเหลืออีก1 2 3 4 5 6ประมาณ6แผ่นมั้งเดี๋ยวเอเข้าไปผสมปูนเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บกระเบื้องที่ต้องตัดแปะตามขอบเนี่ยฮะอย่าลืมนะครับส่งของไปต่างประเทศกับ SME Shipping นะครับวันนี้ก็คือไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่ของผมพวกเราในอเมริกาวันนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องจีโรชาด้วยนะคะ